การถ่ายภาพพอร์เทรตคือการถ่ายภาพเพื่อสื่ออารมณ์ความเป็นตัวตนของคนคนนั้นออกมาซึ่งการถ่ายภาพครั้งนี้คุณคิดจะต้องมองให้ออกดูให้เห็นและดึงความเป็นตัวตนของไอซ์อภิสดาออกมาให้ได้มากที่สุดโดยปล่อยให้เธอเป็นในแบบที่เธอเป็นเพื่อเราจะได้เห็นว่า Who are you คุณคือใครในภาพถ่ายครั้งนี้ซึ่งโลเคชั่นแรกที่คุณคิดเลือกไว้ก็คือที่นี่ครับเดี๋ยวให้คุณไอซ์นะครับลองยืนตรงแบบตรงผ้าม่านครับตัวไม่ต้องเปิดออกไปเราจะใช้เป็นแบบผ้าข้างหน้าข้างหน้าผ้าม่านเลยใช่ปะใช่ครับเถอะมาตรงนี้นี่นะครับเพราะมันจะให้ไม่ชิดตรงกลางครับหันมามองนิดนึงครับดีครับสวยครับเปิดตานิดมองหันมามองกล้องนิดเดียวดีครับเชิดหน้าขึ้นนิดเดียวโอเคสวยครับข้างไว้หน้าแล้วทีนี้อาจจะลองถ้ายืนแบบตรงกว่านี้นิ่งตรงกว่านี้ครับแล้วก็มาเฉพาะที่หน้าทีนี้อาจจะลองขอยืนพิงบิดข้างนิดนึงดีครับดีสวยครับค้างไว้เลยนะฮะลองเปลี่ยนมือนิดนึงมือซ้ายดีครับบิดกลับมามองกล้องนิดเดียวครับดีครับแล้วก็บิดกลับมาดีครับดีครับบิดตัวไปเรื่อยๆได้นะดีทีนี้อาจจะขอลองแบบนิ่งๆอีกนิดนึงดีครับสวยดีครับขอลองมองกล้องแต่ตาแบบว่าอาจจะแข็งน้อยลงนิดนึงดีครับสวยครับต้องมองลงแบบเมื่อกี้ครับดีโอเคน่าจะอยู่นะครับอันนี้ก็ดีนะครับเลือกหนึ่งอันนี้ก็สวยนะอันนี้เราชอบก็สวยเยอะนะ1 2 3ก็ถือว่าชอบหลายรูปเลยนะครับผมก็ชอบรูปนี้นะครับดูรูปนี้ก็ชอบหรือ2รูปนี้ก็ดูแบบไม่ค่อยเห็นไอซ์ในลุคแบบนี้เท่าไหร่กับอันนี้ก็ดูคุ้นคิดกำลังคิดอยู่ว่าแบบจะทำอะไรต่อไปอะไรเงี้ยได้แล้วครับงั้นเดี๋ยวเรา move ไปถ่าย outdoor กันดีกว่าร้อนนิดนึงครับวันนี้ร้อนเหรอเตรียมเจลลี่ซันไว้แล้วครับเตรียมเจลลี่ซันไว้แล้วกันโอเคได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดครับอาจจะให้แบบเป็นเหมือนนอนเล่นแล้วก็แบบอารมณ์แบบสบายๆแต่ก็ด้วยชุดมันก็จะมีความเซ็กซี่ของมันอยู่แล้วดีสวยครับค้างไว้นะฮะโอเคถ้าลองขอลองแบบเป็นข้างนิดนึงโอเคดีดีครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเลนส์นิดนึงครับขอเลนส์วายนะครับเอาขอขึ้นมานิดนึงดีดีครับเดี๋ยวเราขอย้ายกลับมาถ่ายตรงนี้ดีกว่าครับ okay. ขอย้ายแป๊บนึงนะสวยเลยดีเลยครับโอเคครับดีครับเราเอามือลองข้างนึงครับแต่อาจจะขอเถอะมาตรงที่มันมีแดดนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวขอฟิลด้านนี้นิดนึงนะครับหรือลองถือโฟมไว้ข้างหลังเลยได้ไหมครับเป็นข้างหลังฉากหลังฮะดีเชิญนะนิดเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดสุดท้ายกันครับฟ้าฝนเหมือนจะสั่งได้นะครับเมื่อกี้บอกว่าแดดแรงไปน่าจะแดดลดลงมาหน่อยตอนนี้มีหายไปหมดเลยครับแล้วก็เมฆฝนเนี่ยกำลังจะมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยต้องทำเวลานิดนึงครับเพราะว่าไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยฝนน่าจะตกแล้วแล้วก็แสงเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปนะครับตอนแรกที่กะว่าจะใช้เป็นแสงแดดซะส่วนใหญ่นะครับตอนนี้แดดไม่มีแล้วครับก็เลยต้องเอาไฟมาเพิ่มครับก็จะได้ mood and tone ภาพเนี่ยก็จะคนละแบบกันครับหันมามองกล้องเลยครับดีครับดีครับ1 2 3หันมามองกล้องดีครับ
ดับไฟลงมานิดนึงหน่อยลองจัดกระโปรงสะบัดขึ้นหน่อยได้ไหมครับ1 2 3ครับ1 2 3ครับ1 2 3 1 2 3ครับโอเคตอนนี้แดดมานะครับเราก็จะได้ภาพอีกอารมณ์นึงนะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้ขอเปลี่ยนเลน85ครับปิดหน้ากับมันนิดเดียวสุดท้ายนะฮะโอเคครับสำหรับเซตแรกนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของแสงแดดเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการถ่ายวันนี้มากๆนะครับเพราะว่าอย่างเซตแรกที่ตั้งใจไว้เนี่ยก็อยากจะให้มีแสงทะลุออกมาตรงหน้าต่างนะครับแต่ว่าแดดเป็นผุโผล่เนี่ยเราก็เลยต้องเอาไฟเนี่ยไปจัดไว้ด้านหลังผ้าม่านส่องมาเป็นเหมือนแสงเพิ่มแสงแดดมาจากข้างหลังนะครับและส่วนเซตที่2เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับแล้วก็ตามแดดไปเรื่อยๆที่จะมีปัญหาเนี่ยก็จะมาเซตสุดท้ายตรงรูปปั้นที่เซตไว้เนี่ยตอนแรกแดดหุบหายไปหมดเลยแล้วก็เหมือนฝนจะตกนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมเป็นคนชอบแสงประมาณนี้อยู่แล้วแสงที่มันอึมครึมแล้วก็ใช้ตัวแฟลชเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ภาพดูลึกลับมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าพอถ่ายไปถ่ายมาเนี่ยแดดก็กลับมาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ภาพที่เป็น2อารมณ์สำหรับไอซ์นะครับสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยคือเซ็กซ์อะพีลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอยู่ต่อหน้ากล้องเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากเขาก็สื่อสารถึงอารมณ์ของความเซ็กซี่ได้แล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยตาเขาเป็นคนที่มีพลังมากแล้วเวลาภาพเนี่ยสำคัญมาจากตาครับเพราะฉะนั้นเวลาเขามองกล้องเนี่ยมันทำให้ภาพดูมีพลังมากครับสำหรับเทคนิคในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเราค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับแสงแดดมากพอสมควรนะครับเราก็ต้องดูว่าทิศทางของแสงแล้วก็ดูทั้งพระอาทิตย์แสงมันมาทางไหนเพื่อเราจะมาได้ใช้ปรับใช้กับมุมของภาพเราครับเซตแรกนะคะก็จะเป็นแนวแบบว่าอยู่ในห้องเป็นผ้าม่านอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคิดเขาต้องการให้ดูจริงจังอะไรเงี้ยเซตที่2นะคะก็จะเป็นแนวแบบว่าฟุ้งฟริ้งแต่เสื้อผ้าฟุ้งฟริ้งก็จริงแต่คิดเขาอยากให้ดูเป็นแบบหน้านิ่งๆด้วยแล้วก็มีแบบนอนอยู่บนเตียงอะไรอย่างเงี้ยแบบดูเป็นธรรมชาติดูแบบสบายๆเซตที่3ก็จะเป็นแบบว่าชุดจากร้าน Slip Closet ที่เลือกสีนี้เนี่ยเพราะคิดเขาต้องการให้ดูแบบมันดูกลมกลืนกับแบบว่าวิวข้างหลังอะไรตรงนี้อะค่ะแล้วก็บังเอิญมากเลยตอนถ่ายเนี่ยตอนแรกก็แบบเหมือนฝนจะตกแสงก็ไม่มีแต่พอแป๊บนึงอยู่ดีแสงก็มามันก็ได้อีกอารมณ์นึงมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเซตเดียวเนี่ยแหละชุดเดียวแต่แบบพอแสงมันเปลี่ยนมันก็ได้อีกอารมณ์นึงเลยกลายเป็นว่าชุดนี้ก็เลยได้2อารมณ์ไปเลยค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดครับเพราะคุณกำลังจะได้ยินและได้เห็นความพิเศษทั้งหมดจากผลงานการถ่ายภาพสุด Exclusive ของคุณคิดคณชัยพร้อมฟังการเปิดใจครั้งสำคัญจากปากของไอซ์อภิสดาว่า Who are you คุณคือใครสำหรับไอซ์เหรอคะไอว่าคนที่รู้จักไอซ์จริงๆไอซ์เป็นคนจริงจังคำว่าจริงจังเนี่ยไม่ได้แปลว่าดุไม่ได้อะไรเลยนะ Who are youคุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดช่วงหน้าครับถ้าให้คำจำกัดความว่าคุณคือใครเราอาจตีความหมายไปได้หลากหลายแตกต่างกันไปแล้วแต่มุมมองดังนั้นการที่เราจะได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงว่าคุณคือใครนั้นเราควรจะเปิดใจรับฟังและทำความรู้จักกับเขาในหลายๆด้านมองให้เห็นในหลายๆมุมเหมือนอย่างเช่นตอนนี้ที่ทุกคนจะได้รู้ว่านอกจากภาพนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ที่หลายๆคนมองเห็นเธอในมุมนี้แล้วจริงๆไอซ์อภิสดา Who are you คุณคือใครชอบไอซ์เหรอคะไอว่าคนที่รู้จักไอซ์จริงๆไอซ์เป็นคนจริงจังคำว่าจริงจังเนี่ยไม่ได้แปลว่าดุไม่ได้อะไรเลยนะแต่เป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างที่จะอยากให้มันออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นคนที่มุมสนุกตลกกับเพื่อนก็มีมุมพอจะทำงานจริงจังก็มีอะไรเงี้ยก็คือถือว่าเป็นคนหนึ่งที่สามารถอยู่ได้ทั้งสนุกแล้วก็จริงจังอะไรเงี้ยค่ะและต่อไปนี้คุณกำลังจะได้เห็นถึงตัวตนของเธอในอีกหนึ่งมุมมองที่คุณคิดได้ถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้สัมผัสภาพของเธอที่สื่อสารออกมาแทนคำพูดต่างๆผ่านเลนส์ของเขาภาพที่ทำให้รู้ว่าไอซ์อภิสดา Who are you คุณคือใครในภาพถ่ายทั้งหมดนี้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดความเป็นเธอผ่านเลนส์ของผมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่านอกจากภาพของนักแสดงสาวสุดฮอตเจ้าบทบาทหรือนางแบบสาวสุดเซ็กซี่จริงๆแล้วผมอยากจะโชว์ให้เห็นในอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจของเธอ
ซึ่งนั่นก็คือภาพผู้หญิง1คนที่มีความมุ่งมั่นและกล้าจะเดินไปข้างหน้าในบทบาทใหม่กับคำว่า business girl ได้อย่างมุ่งมั่นOf darkness in the valley, we can live like Jack and Sally if we want. Where you can always find me, and we'll have Halloween on Christmas. And in the night, we'll wish this never ends. We'll wish this never ends.นี่แหละครับคำตอบที่ว่าไอซ์อภิสดาเครือคงคาผัวอยู่คุณคือใครในภาพของผมAnd hear your voice of trees on. Will you come home and stop this pain tonight?